วัสดีครับวันนี้เราจะพาน้องๆไปเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อนๆจากท้องที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมาลองดูกันสิว่าแต่ละบ้านจะมีไอเดียเก๋ไก๋ทำบ้านให้เป็นบ้านที่น่าอยู่สบายอย่างไรกันบ้างมาดูบ้านแรกกันเลยบ้านหลังนี้ญาติเยอะกว่าใครทำลานกว้างเก๋ไก๋ไว้ทำกิจกรรมร่วมกันบ้านหลังนี้เขามีเพื่อนบ้านคอยเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านให้ถึงแม้ว่าบ้านจะเปิดประตูทิ้งไว้แต่ก็ปลอดภัยหายห่วงมาดูห้องนี้กันดีกว่าประตูสุดแจ๋วไอเดียสุดบันเจิดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครหากปิดประตูลงก็ยังสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกด้วยบ้านหลังนี้ถึงแม้แสงแดดจะเข้าบ้านมากเกินไปแต่ก็ปิ๊งไอเดียทำร้านแขวนต้นไม้ช่วยบังแดดก็ได้และทำให้สดชื่นอีกด้วยบ้านนี้เขามีพื้นที่อเนกประสงค์ในบ้านมีความยืดหยุ่นในการใช้สอยพื้นที่ในบ้านเป็นอย่างดีสำหรับห้องนี้ปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดแม้ว่าจะไม่มีกำแพงกั้นห้องแต่ก็ยังแบ่งพื้นที่ในบ้านอย่างง่ายๆด้วยการวางเรียงตู้หรือเฟอร์นิเจอร์เป็นสัดส่วนของห้องนอนแต่ห้องนอนที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรน้องๆพอจะนึกออกหรือเปล่าครับห้องนอนที่ดีจะต้องมีแสงแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทเพื่อสุขภาพพระนามัยนะจ๊ะสำหรับห้องเช่าเล็กๆห้องนี้ใช้เป็นทั้งบ้านและร้านขายของเขามีวิธีการจัดสรรอย่างไรมาดูกันเลยครับว้าวนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของห้องครับเจ้าของห้องเลือกใช้เตียง2ชั้นเพื่อจะลดพื้นที่ใช้สอยและมีโต๊ะอเนกประสงค์ใช้เป็นทั้งโต๊ะทำงานและโต๊ะอาหารได้อีกด้วยและนี่ก็เป็นมุมพักผ่อนของห้องครับมีตู้วางของไว้อย่างเป็นสัดส่วนเราจะเห็นว่าห้องนี้จะเลือกใช้ข้าวใช้ของเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นทำให้ห้องมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอไม่รกแออัดห้องครัวห้องนี้อากาศถ่ายเทแสงสว่างส่องถึงอย่างหนึ่งที่พิเศษก็คือทางล้างจานที่ออกแบบให้ยื่นออกไปข้างนอกบ้านน้ำจากการล้างจานสามารถรดน้ำพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ได้อย่างทันท่วงทีดูชั้นวางของขวดเครื่องปรุงก็วางกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้สอยก็สะดวกมือถูกใจคุณแม่เลยครับมาดูตรงนี้เขาทำร้านอเนกประสงค์ไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นพื้นที่พักผ่อนและต้อนรับเพื่อนบ้านหรือใช้สอยทำกิจกรรมยามว่างก็ดูเข้าทีห้องเช่าเล็กๆห้องนี้อยู่กันถึง4คนถึงห้องจะคับแคบแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหัวใจไม่คับแคบนะจ๊ะเพราะครอบครัวนี้ใช้พื้นที่หลังบ้านทำกิจกรรมร่วมกันมีบ้านอยู่ริมน้ำจึงใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางไปทำธุระและไปมาหาสู่เพื่อนๆที่อยู่ละแวกเดียวกันโอ้โหน่าอิจฉามากเลยครับการเผาถ่าน
นอกจากจะได้ถ่านไม้เอาไว้ใช้แล้วยังได้น้ำส้มควันไม้เอาไว้ใช้เป็นปุ๋ยและทำความสะอาดได้ดีอีกด้วยเห็นแล้วอยากเอาไปใช้บ้างจังเศษอาหารเศษพืชผักนำมาหมักทำเป็นน้ำหมักชีวภาพแต่อย่าเอาไปใช้ดื่มล่ะน้องๆเพราะที่นี่เขาเอาใช้ทำเป็นน้ำยาล้างจานทำความสะอาดใส่เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมพืชผักสวนครัวปลูกเองทำเองน่าทานมากมายประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำกับข้าวไปได้เยอะมาดูไอเดียปลูกพืชผักสวนครัวเก๋ๆของเพื่อนๆกันดีกว่าบ้านหลังนี้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้บนชั้นดาดฟ้าใส่ในกระถางเคลื่อนย้ายได้สะดวกบ้านหลังนี้ปลูกสวนครัวในกระถางสวยๆทำมาจากยางรถเก่าบ้านหลังนี้อยู่ใกล้ทะเลดินจึงมีรสเค็มแก้ปัญหาด้วยการปลูกสวนครัวโดยใช้ท่อคอนกรีตเป็นกระถางบ้านหลังนี้ใช้น้ำบาดาลจึงทำเครื่องกรองน้ำได้อย่างง่ายๆโดยใช้วัสดุในบ้านและในท้องถิ่นเพื่อกรองน้ำเอาไว้ใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจืดอย่างเช่นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเลจะมีโอ่งน้ำไว้ใช้กักเก็บน้ำจืดสำหรับใช้ในครัวเรือนบ้านหลังนี้ให้ความสำคัญกับห้องนอนมากออกแบบให้อากาศถ่ายเทมีแสงแดดส่องถึงช่วยฆ่าเชื้อโรคเมื่อตื่นนอนแล้วก็อย่าลืมพับเครื่องนอนเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบด้วยนะครับถึงแม้กระเป๋าที่บ้านจะหลายใบแต่ก็ไม่ทำให้บ้านรกอีกต่อไปทำราวไม้ไผ่แขวนกระเป๋าดูเป็นหมวดหมู่สะอาดตามาดูตรงนี้หากมีรองเท้าเยอะก็หาชั้นมาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเพียงเท่านี้บ้านของเราก็จะน่ามองดูสะอาดเป็นระเบียบยิ่งขึ้นดูบ้านหลังนี้ไอเดียสุดแจ๋วรั้วบ้านทำจากไม้ลวกวัสดุท้องถิ่นนำมาใช้ขัดสานกันทำเป็นรั้วบ้านที่มีความแข็งแรงและสวยงามบ้านหลังนี้ถ้าสังเกตดีๆเขาจะใช้กระป๋องน้ำอัดลมนำมาใส่หินน้องๆ นึกออกหรือเปล่าครับว่าเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำสัญญาณกันขโมยโอ้โหบันเจิดสุดๆใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นใบจากมามุงหลังคาบ้านก็จะดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและยังช่วยลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยสร้างความสวยงามให้กับบ้านด้วยการทำช่องลมให้มีลวดลายทำบ้านให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นบ้านท้องถิ่นทางใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยสภาพแวดล้อมที่มีต้นมะพร้าวแวดล้อมบ้านผนังของบ้านตีด้วยไม้ไผ่เรียงตัวกันอย่างน่าสนใจและดูสวยงามไปอีกแบบบ้านหลังนี้ถึงแม้จะมีการต่อเติมบ้านให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย
แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านทรงไทยไว้ได้อย่างดีดูรอบๆ บ้านปลูกต้นไม้ประดับหลากสีสร้างความสดชื่นสวยงามสบายตาน้ำวัสดุท้องถิ่นในบ้านมาจัดสวนอย่างบ้านหลังนี้นำลูกมะพร้าวมาวางจัดเรียงกันริมทางเดินก็แลดูสวยงามเป็นธรรมชาติอีกแบบบ้านหลังนี้เขาทำบ้านต้นไม้ไว้พักผ่อนอย่างรถเก่าๆเขาก็นำมาทำเป็นทางขึ้นง่ายๆเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปชมบ้านของเพื่อนๆกันแล้วหวังว่าจะนำไอเดียที่น้องๆได้ไปประยุกต์ใช้กับบ้านของน้องๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ